สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายบ้านพฤหัสบดีกับเจ้สาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลมันนี่ผ้ากินเขาก็ตำบักคุงตำบักคุงปลาขี้โกปลาจิ๊กโกปลาขี้โกทอดจากครัวไทยหมูสวรรค์ทอดสำเร็จรูปเนื้อแดดเดียวทอดสำเร็จรูปปลาเมือไข่ปลาเมือไข่ทอด4ตัวกินไปแล้ว3ตัวกินใบใบก็ข้าวเหนียวโอ้ยแซ่บปลาขี้โกกับนี่ปลาท่อนทะเลไซส์เล็กมีหลายไซส์ให้เลือกแบบตอนนี้อันบักม่วงหาเนี่ยฮันมีบักม่วงเนาะเอาไปก่อยคือก่อยกับปอดเสียบไหมบักม่วงหาง่ายกับแม่บนตอนนี้เนาะมันไม่ขายมันค่อยไม่ขายเบิดง่ายมันถั่วลันตาหวานชูการ์สแนปไม่ได้ลวกค่ะกินสดกินได้ฮะหวานหวานหมูสวรรค์หมูเข้มเอิ่นหมูหยังมันบ่ได้เข้มเนี่ยเอฟไปติงจิงกระเบลสั่งกับครัวไทยและไทยอยู่นะคะอันเดียวกันค่ะนี่ไทยอ่ะแคบหมูก็มีแคบหมูมีหลายแบบมีหมูกระจกมีแคบหมูกินเล่นจนสิเบิดเลยปลาปลาเล็กปลาน้อยเอิ้นปลาเล็กปลาน้อยเพิ่นเอิ้นปลาจิ้งจ้างหรือปลาอีกอย่างไรล่ะเจ้าเอิ้นปลาซิ่วแบบผสมง่ายเอามือนแม้ใครรู้สิบล็อกไม่ดีหรอกเพิ่นแบบไม่มีงานก็มีราคาหนึ่งทักไปสอบถามได้นะคะเจอจำไม่ได้ว่าเพราะว่าเพิ่นมีหลายอย่างแห้งอ่ะทักไปสอบถามครัวไทยกระไทยทูยูใจดีค่ะปลาขี้โก้ปลาอย่างกระมี่ปลาขี้โก้ต่อมาทอดเองนะคะปลาขี้โก้ก็ปลาหมึกทอดเองแต่ปลาซิ่วง่ายเปิดตุ้งกินเลยเลยI'm not going to do that.
ถึง6นาทีเงาปัดเงาปัดมาเยอะกินข้าวข้าวขาวเค็มเลยอ่ะเอาหมึกไทยช่วงนี้รู้สึกว่าสิมากินเน้นๆกินเน้นๆกินเปล่าๆบางช่วงยุ่งก็จะมาแบบดิบๆนะคะมือใครโอ้เพชรมื้อนี้ตำเพชรตั้งใจตำเพชรใกล้มื้อนั้นของเดือนอีกหลายคำหนึ่งค่ะ